รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใหญ่ตลอดเลยอ่ะคนเนี้ยจบการแสดงไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็ต้องแพ้ด้วยขนาดกุ้งนะของใหญ่บางทีมันก็ไม่มีคุณภาพอาจารย์ครับทั้งปลาทั้งน้ำปลาหวานมันจะไม่รสชาติตีกันใช่ไหมครับพวกไม่มีรสนิยมอ่ะกินอะไรมันก็ไม่อร่อยเท่านั้นแหละไม่ต้องสุภาพอาหารไทยต้องสุภาพใจเย็นๆเลยที่ดีว่ามันถามไม่คุณแต่เขาก็ถามแทนใจเรานะเมนูของเราจะเป็นกุ้งเหรอใช่ใช่เป็นกุ้งแต่อันเนี้ยของผมนะอ๋อมีตัวใหญ่กับตัวเล็กอ่ะไม่ใช่ตัวเล็กก็มีหลายตัวไงตัวใหญ่ก็มีไม่เกี่ยวว่ะเอาแล้วเริ่มต้นอะไรกันเนี่ยทำไมตามองความแบ่งให้ก็ได้นะเอาละสิครับแค่เริ่มต้นความเท่าเทียมก็ไม่มีแล้วนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าคุณเท็ดดี้แอบไปเตรียมทีมงานเรื่องกุ้งตอนไหนแล้วแบบนี้ทั้งคู่จะเอาเมนูอะไรมาสู้กันล่ะเนี่ยเท็ดดี้ทำอะไรเห็นกุ้งตัวใหญ่อ่ะอ้าวมันแน่นอนกุ้งแม่น้ำอบชีสเหรอแค่ชื่อเมนูก็ชนะไปแล้วใจเย็นๆลูกอ่ะของป้าจะพูดชื่อเมนูอะไรเศษกุ้งลูกกุ้งกุ้งตายแบบไม่มีใครจะมองไม่มีใครจะกินก็สามารถทำปลากุ้งปลาหวานได้เขาพูดดีหมดเลยอ่ะ เอาอย่างนี้ดีกว่าใครก่อนต้องผู้ชนะเท่านั้นเป็นคนเลือก1 2เอาอ่ะ1 2 3สองสามออกช้าช้าเร็วๆไม่สำคัญหรอกถ้าเท็ดดี้มีฝีมือนี่เขากินมีดโกนไปหรือเปล่าครับเนี่ยคมมากเลยใครเท็ดดี้ทำก่อนอ่ะได้ครับได้กุ้งอบชีสกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆอ๋อแม่น้ำตัวใหญ่ๆอบชีสจะได้กุ้งเท็ดดี้มาในเมนูกุ้งแม่น้ำอบชีสที่มาพร้อมความใหญ่ยักษ์ของขนาดกุ้งและชีสที่ยืดยาวหอมทั่วน้ำลายมาสู้กับเมนูปลากุ้งน้ำปลาหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ได้อย่างนี้อยากรู้แล้วล่ะครับว่าเมนูไหนจะชนะในศึกครั้งนี้ อะไรเล่นใหญ่ตลอดเลยอ่ะคนเนี้ยมีจานบินด้วยเขาเรียกว่าเตาอบลมร้อนอ๋อนึกว่าตำรับที่จากดาวคาร์โดเราเลยเราเลยทำไมแอคติ้งอ่ะจบการแสดงไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็ต้องแพ้ด้วยขนาดกุ้งนะของใหญ่บางทีมันก็ไม่มีคุณภาพเรายังไม่ทำนะแค่หยิบมาขู่ไว้ก่อนว่าแล้วก็โชว์การสับหอมอีกแล้วไม่ไม่ไม่วันนี้ไม่โชว์ทุกอาทิตย์พกมาจากบ้านไม่หอมแดงก็หอมใหญ่ทุกอาทิตย์แม่อาจารย์ก็พูดไปนั่นแต่จะว่าไปมันก็จริงนะครับไม่ว่าจะเทปไหนคุณเท็ดดี้ก็มักจะเริ่มต้นด้วยการสับหอมเสมอเลยนะครับเนี่ยคือในเรื่องของอาหารที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารฝรั่งส่วนใหญ่มันจะเริ่มด้วยหอมของหมูใหญ่กับเนยอะไรอย่างเงี้ยในการทำซอสเบื้องต้นซอสขาวโอ้โหโลกสวยด้วยมือเรากุ้งแม่น้ำนะครับตัวเนี่ยประมาณไม่รู้แหละแต่มันใหญ่มากป้าทำเมนูอะไรนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับอย่ารบกวนผู้เข้าแข่งขันครับอ้าวเหรอนึกว่าเล่นได้กุ้งย่างน้ำปลาหวานใช่ไหมไม่ให้มันอร่อยมากมันเข้ากับเมนูป้าเลยนะเนี้ยนี่ให้ของดีเขาเรียกว่าหยิบอาวุธให้ศัตรูเลยนะใช้เปล่าโอเคก็ได้ในเมื่อหยิบอาวุธให้ศัตรูใช่ไหมนี่ของเราเตรียมไว้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูเหมือนจะว่างมากเลยนะครับก่อกวนคุณเท็ดดี้ทุกวิถีทางจริงๆคือกุ้งเนี่ยเราอ่ะจะผ่ากลางออกมากินแล้วมันจะติดมันหงุดหงิดหัวใจแล้วตัดทำความสะอาดออกให้หมดเลยซึ่งกุ้งของอาจารย์เนี่ยก็จะมีการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมนะฮะโอ้แต่กุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้นี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาเหรอครับไม่ได้ดูราคาครับเราดูแต่ขนาดถูกใจเราก็หยิบมาเลยครับแต่ดูแล้วก็น่าจะแพงอยู่นะฮะเนี่ยตัวละประมาณเกือบร้อยครับ
โอ้ยราคากุ้งขนาดนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับคุณเท็ดดี้ครับอ่ะได้ยินเสียงแกรกแปลว่าโอ้ยแค่เห็นมันที่หัวกุ้งผมก็น้ำลายสอแล้วนี่ขนาดยังไม่สุกนะครับเนี่ยตัวเดียวเหรอตัวเดียวก็ชนะได้ตัวมันใหญ่กว่าตั้งเยอะตัวเดียวก็ชนะได้ตัวเดียวก็ชนะได้ท่าทางคุณเท็ดดี้จะมั่นใจกับศึกครั้งนี้มากอาจจะเป็นเพราะกุ้งตัวใหญ่กว่าก็เป็นได้แต่ว่าเขาวัดกันที่รสชาตินะครับอย่าลืมซะล่ะเริ่มด้วยนะครับเนยสดครับทำได้เริ่มด้วยตอนนี้คุณเท็ดดี้ก็กำลังใส่เนยสดลงไปในกระทะนะครับพี่กลับบ้านได้เลยนะฮะผมกลับเลยก็ได้นะครับแต่ขอเบิกค่าตัวก่อนนะคุณเท็ดดี้ถ้าคุณจะต้องใส่อะไรต่อเราจะต้องติดตามดูกันนะครับไอ้ตาเปลี่ยนตาไม่ได้เท่าเขาจริงๆ ต้องยอมก็ซอสขาวซีขาวๆมันก็คือซีดยังไม่ทันจะกินก็รู้แล้วจืดชื่อแม่อาจารย์แซวแรงจนคุณเท็ดดี้ถึงกับปาดเหงื่อเลยนะครับอันนี้เรากำลังจะย่างกุ้งนะฮะอย่าเล่นมุกนะครับคุณเท็ดดี้ก็ไม่น่ามาขัดคอกันนะครับผมนี่กำลังจะอ้าปากเลยก็กุ้งที่เราผ่าไว้คือเราอยากให้กุ้งมันรู้สึกแบบตึงๆนิดนึงก่อนแล้วค่อยราดซอสไงถ้าราดไปเลยปุ๊บเนี่ยกุ้งมันอาจจะแบบแฉะใช่ใช่ต้องทำให้กุ้งมันตึงๆคือบางคนอาจจะชอบแบบฉ่ำๆแฉะๆแต่สำหรับผมไม่แล้วผมคิดว่ากรรมการน่าจะชอบแบบเดียวกันโอ้เดาถึงกรรมการคือถ้ากรรมการชอบแบบเดียวกันคงไม่แพ้มา 2-3 ครั้งแล้วนะครับลุงตายแล้วนี่ผมพูดอะไรออกไปเทปหน้าผมจะรอดไหมครับเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้กลิ่นหอมของกุ้งอบจริงๆครับขนาดยังไม่ได้ใส่ซอสกับชีสยังหอมขนาดนี้เลยนะครับช่วยยกได้รู้ว่าลำบากโอ้ยเมนูทำยากไวท์ซอสนะฮะหรือว่าครีมที่เราเตรียมไว้แต่แล้วไวท์ซอสก็ได้ไปอยู่บนตัวกุ้งเป็นที่เรียบร้อยตามด้วยชีสที่ใส่ลงไปแบบไม่มีกั๊กทีนี้ก็ถึงเวลาสำคัญแล้วครับคุณผู้ชมนั่นก็คือการอบเจ้ากุ้งแม่น้ำตัวนี้ช่วยยกฮะโอ้อุ้ยตายแล้วมันเยิ้มๆเลยฮะคุณนะครับอุ้ยอุ้ยหนังไรเนี่ยทำไมมันน่ากินเนี่ยนิดนึงเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นแบบโอ้เจ๊ดิกุ้งแม่น้ำอบชีสยืดยืดมันกุ้งแบบข้นข้นโอ้โหไม่ต้องพูดมากเอาไปเลยชนะชนะเจ๊ดิชนะครับเจ๊ดิชนะครับไม่ทำแล้วเมนูหน้าเลิกเอากุ้งอย่างอื่นมาทำอันนี้ต่อได้เลยนะโอ้โหกลิ่นหอมของกุ้งแม่น้ำที่ผ่านการอบมาอย่างดีผสมกับกลิ่นหอมละมุนของมอสซาเรลล่าชีสและความชุ่มฉ่ำของไวท์ซอสมันช่างเป็นอะไรที่ลงตัวจริงๆเลยครับคุณผู้ชมเมนูพรากุ้งเป็นอาหารปรุงแบบครึ่งสุกครึ่งดิบจ่ายครับทั้งปลาทั้งน้ำปลาหวานมันจะไม่รสชาติตีกันใช่ไหมครับพวกไม่มีรสนิยมอ่ะกินอะไรมันก็ไม่อร่อยเท่านั้นแหละไม่ต้องสุภาพอาหารไทยต้องสุภาพใจเย็นๆก็ได้เท็ดดี้ว่ามันถามไม่คุณแต่เขาก็ถามแทนใจเรานะ